ช่วงพฤศจิกายนธันวาคมจะเป็นช่วงที่คนทำขนมเนี่ยจะยุ่งมากๆใช่เพราะว่าจะต้องหาขนมทำสำหรับเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่แน่นอนเราสองคนมีหนึ่งไอเดียในการทำขนมช่วงคริสต์มาสให้คุณผู้ชมด้วยเพราะว่าวันนี้ของเราเป็นฟรุตนัทสไลซ์เป็นขนมที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลของคริสต์มาสเนาะมามีแต่ว่าเป็นคนชาติไหนนะที่ชอบทำสวยมากนะเราเจอแบบนี้นะคะคุณอิตาเลียนขนมของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างหน้าตาก็เหมือนเขาแต่ผลไม้ไม่ค่อยเหมือนของอิตาลีของก็จะใช้ผลไม้ส่วนของบ้านเขาก็จะมีเฟกมีอะไรแบบนี้วันนี้มามีใส่มะม่วงมะละกอเหรอไม่ใช่ใส่มะละกอไม่มีค่ะอ้าวไม่แล้วมามีใส่อะไรเหรอใส่ถั่วลิสงใส่อะไรแบบนี้คือใส่ของที่หาง่ายในประเทศไทยลงไปขั้นตอนการทำขนมของเราเนี่ยฟรุตนัทสไลซ์ใช่ไหมอ่ะเราต้องเริ่มจากอะไรเราต้องเริ่มจากที่ว่าต้มผลไม้ต้องเริ่มจาก เริ่มจากการทำผลไม้ใช่ต้มผลไม้ก่อนทำไมต้องต้มกระสุกแล้วเมื่อกี้กินไปตั้งเยอะเนี่ยลูกคุณหายไปครึ่งแล้วเนี่ยใช่แต่มันก็ทำให้ผลไม้ฉ่ำขึ้นหนึ่งเคล็ดลับเคล็ดลับแรกของเราในการทำฟรุตนัทสไลซ์ของมันนี้ถ้าผลไม้ฉ่ำค่ะต้องต้มก่อนใช่ค่ะอันนี้คือไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยบอกที่นี่ที่แรกเราใส่ลูกพรุนนะคะเชอร์รี่เขียวแดงผิวส้มลูกเกดเหลืองและลูกเกดดำตัวช่วยที่จะทำให้ตัวผลไม้ของเราหอมนุ่มยาวนานนะเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะให้แค่ขอบเดือดนะคะขอบภาชนะเดือดใช่ค่ะเพราะสมมุติเดือดพร่านออกมานมเขาจะเคิร์ดหมดเลยเราเห็นนมของเราปุ๊บค่ะขึ้นมาอย่างนี้แล้วคือเราต้องหยุดแล้วนะเราหยุดไฟนำลงมาจากเตาจากนั้นเรามาทำขั้นตอนต่อไปใช่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็มีเนยนมข้นหวานอ๋อตีกันก่อนที่เราจะตีส่วนผสมของเนยเราจะมาเคล้าส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันก่อนแน่นอนถ้าพูดถึงแป้งอเนกประสงค์นะเราสองคนเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตากบจะมีแถบสีเขียวแบบนี้เทแป้งอเนกประสงค์ลงไปนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยฟรุตนัทสไลด์ของเราเนี่ยกัดเข้าไปทุกคำจะเจอช็อกโกแลตชิพเพราะเราสองคนเลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางนานาคิดเอาเองเสมอว่า1ช้อนโต๊ะเท่ากับ10กรัม ช้อนโต๊ะของคนเรามักจะไม่เท่ากันโอ้นี่10กรัมว่า15ช้อนโต๊ะเลยเหรอคะ2 20กรัม3 6โอเค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 แปดเลขมงคลโอเคเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราต้องเคล้าก่อนการเคล้าช็อกโกแลตชิพกับแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยจะทำให้ช็อกโกแลตชิพของเรากระจายตัวทั่วเลยโอเคจากนั้นแล้วถั่วลิสงเราใช้ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราเข้าท้องนี่นะจ๊ะมามีคั่วก่อนไหมอบค่ะมามีอบก่อนโอเคกรอบใช่ไหมคะเราไม่ได้อวดนะแต่ว่าเราว่าก็น่าจะอร่อยมากผมมีบอกแล้วว่าสูตรนี้ที่อิตาลีก็คงงงๆนะมีถั่วลิสงด้วยอะไรอย่างงี้แต่มันมีก็ทำแล้วแล้วก็เขาก็มั่นใจของเขาอร่อยเราต้องลองชิมของเขาดูเครื่องเทศคือมีอะไรบ้างจ๊ะอันนี้คือเครื่องเทศเคล็ดลับประจำตระกูลกราวซินนามอนต้องใช้ป่นค่ะหลายคนที่ไม่ชอบก็ใส่น้อยลงหน่อยได้แต่ว่ากลิ่นอบเชยป่นเนี่ยมันทำให้คิดถึงเทศกาลคริสต์มาสเนาะมันดูอุ่นแล้วมันดูมีความสุขจากนั้นใส่ผงฟูโอเคเสร็จแล้วเราก็วางไว้ก่อนเราก็ตีเนยสดกับนมข้นหวานพูดถึงครีมเทียมข้นหวานนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับขนมของคุณใส่ครีมเทียมข้นหวานแล้วตามด้วยเนยสดชนิดเค็มโอเคใช้หัวตีใบไม้หัวแบบนี้นะคะหรือหัวรูปตัวเคตีสติกลางเนาะประมาณ3นาทีก่อนที่จะใส่ส่วนผสมแห้งลงไปใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนลงไปค่ะโอเคใส่แป้ง
จากนั้นสปีดต่ำเท่านั้นสังเกตว่าเครื่องจะเขย่าเลยเพราะว่าโอเคเท่ากันแล้วนะวัตถุดิบเธอแน่นมากอันนี้ก็เทลงไปเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะนี่เหมือนเราทำคุกกี้เลยนะไม่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ใส่เข้าไปอ๋อโอเคโอเคใส่หมดเลยนะค่ะใส่หมดเลยโหเมื่อกี้ที่เราใส่นมข้นจืดลงไปตอนนี้นมข้นจืดถูกดูดลงไปหมดแล้วหมดแล้วนะเครื่องแน่นมากอ่ะเข้ากันแล้วใช่ไหมคะดีเลยโอเคเข้ากันแล้วปิดเครื่องเลยค่ะใช้พายางผสมให้เข้ากันดีแทบไม่มีเนื้อเค้กเลยอ่ะกัดทุกคำมีแต่ผลไม้มีกระถั่วเทแล้วเท่าๆกันรู้ได้ยังไงว่าเท่าเดี๋ยวก็ช่างอ๋อเหรอเอาจริงๆเหรอเปล่าหรอกกัดจะใส่ตาก็รู้แล้วอ่ะมามีปาดเค้กจนเรียบแล้วแบบนี้มีเนื้อแน่นมากใช่จากนั้นนำเข้าเตาอบแล้วประทานจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าเกิดทานคู่กับชาร้อนกาแฟร้อนหรือช็อกโกแลตร้อนๆก่อนเสิร์ฟเนี่ยเพื่อให้สวยขึ้นเราสองคนชอบโรยไอซิ่งลงไปอีกหนึ่งไอเดียสำหรับขนมช่วงเทศกาลนะคะแน่นอนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาในร้านทานพบนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามมากๆนะฮะเอาละครับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาที่ร้านทานพบแล้วนะครับเมนูนี้ครับแบบไทยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับทองหยอดนะจริงๆมันหวานหวานนะคุณผู้ชมถ้าหากเราเอาทองหยอดเนี่ยมาชุบช็อกโกแลตแล้วก็หุ้มด้วยแป้งแล้วก็ไปทอดนะครับเป็นลักษณะของโดนัทไม่ต้องสอดไส้อะไรแล้วเพราะว่ามีทองหยอดอยู่ข้างในลองสิครับมันอร่อยจริงๆครับวันนี้ที่เราทำข้างๆนักผลไม้เนื้อแน่นเนื้อแน่นบางทีเขาก็เรียกว่า Melt and Mix หรือบางคนก็เรียกว่า Boiled Fruit Cake